บางคนบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยค่ะเราเลยนะคะไปสอบถามจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้ความรู้กับเรื่องของพร้อมเพย์ค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราสามารถโอนเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ให้ความมั่นใจด้วยว่าบรรดาหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในระบบพร้อมเพย์นั้นเป็นไปเพื่อการแสดงตัวตนเท่านั้นนะคะไม่ได้มีผลต่อบัญชีเงินฝากที่เราผูกไว้กับเลขนั้นๆแต่อย่างใดค่ะโดยนางรุชกรสิริโยธินนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้พูดถึงระบบพร้อมเพย์นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งบริการทางเลือกของผู้ที่รับและโอนเงินเป็นประจำที่จะสามารถช่วยลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกลงและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือในการยืนยันตัวตนแทนการกรอกหมายเลขบัญชีนะคะซึ่งระบบนี้เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจค่ะดังนั้นไม่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะไม่ได้บังคับให้ประชาชนทุกคนต้องทำแต่อย่างใดส่วนข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแบงก์ชาติบอกว่าพร้อมเพย์เนี่ยเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดนะคะจากระบบการรับและโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ดังนั้นก่อนจะโอนเงินนะคะก็ต้องมีการส่งรหัสวันทามพาสเวิร์ดหรือว่า OTP ผ่านทาง SMS กลับมายังผู้โอนเพื่อนำไปกรอกในระบบในการยืนยันตัวตนก่อนทำรายการจึงจะสามารถทำรายการได้แบบเสร็จสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้พร้อมเพย์ยังเป็นระบบแบบปิดระหว่างธนาคารด้วยหมายความว่าบุคคลทั่วไปนะคะไม่สามารถจะไปเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้และธนาคารเองก็ไม่สามารถนำข้อมูลของลูกค้ามาเปิดเผยหรือว่าขายต่อได้ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่แล้วค่ะส่วนในแง่ของความปลอดภัยที่บอกว่าเป็นระบบปิดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นระบบปิดระหว่างแบงก์กับ ITMX ที่เขาจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ระบบเนี่ยมีเครือข่ายภายนอกเข้ามาได้นะคะซึ่งการป้องกันนี้จะมีการป้องกันทั้งที่ระบบของ ITMX เองระบบของแบงก์แล้วก็ระหว่างแบงก์กับลูกค้าในการส่งข้อมูลต่างๆด้วยนะคะและตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ล่วงหน้าไปแล้วผ่านธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐรวม19แห่งด้วยกันนะคะผู้ลงทะเบียนเยอะทีเดียวค่ะ9ล้าน7แสนเลขหมายนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นหมายเลขบัตรประชาชน8ล้าน1แสนเลขหมายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ1ล้าน6แสนเลขหมายส่วนคนที่จะเปิดพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นั้นก่อนจะเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากสถาบันการเงินและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ก่อนนะคะว่าผู้ใช้พร้อมเพย์จะมีการจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ตรงกันหรือเปล่านะคะชื่อที่เราใช้จดเบอร์โทรศัพท์กับชื่อที่เราใช้ในพร้อมเพย์กับบัญชีตรงกันไหมนะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจดไว้ได้เลยนะคะโดยการกดดอกจัน179ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะก็สามารถตรวจสอบได้แล้วโดยจะสามารถตรวจสอบได้15กรกฎาคมพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ